dark cherry, blueberry, Concord grape, pomegranate, and acai berries. We've blended these five superfruits into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. Each fruit in Reserve was specifically selected for its antioxidant level, nutrition profile, and great taste. And then boosted with aloe vera, grape seed, and green tea extracts, and Reserve's most influential ingredient, resveratrol. This heart-friendly polyphenol has been the subject of decades of research and gained a worldwide reputation. Proven protection. CAP-E laboratory tests showed that Reserve may enter and protect red blood cells from free radical damage. Reserve is the perfect combination of five superfruits, heart-friendly resveratrol, and other scientifically studied ingredients into one refreshing, powerful, and delicious supplement. Reserve. It's vitality reserved for you. อ้าวมาแล้วนะครับโอเคเพจอ่อนยาวนิยามใหม่นะครับสวัสดีครับผมอ่องนะครับแอดมินหนึ่งเดียวคนนี้วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับไลฟ์สดประจำสัปดาห์นะครับมาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับกับสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะครับนวัตกรรมพลิกโลกนะครับของเจเนสตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเจอหน้ากันนะครับไลฟ์มาตั้งหลายทีแล้วยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับตรวจสอบความเรียบร้อยกันก่อนนะครับเพื่อความราบรื่นในการเสนอเนื้อหาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูกันใน Facebook โอเคเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วโอเคก็อย่างภาพที่เห็นนะครับสัปดาห์นี้เราก็มานำเสนอในเรื่องของ Reserve นะครับผลิตภัณฑ์ยิ่งใหญ่นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาก็ต้องบอกก่อนว่านะครับเดือนตุลาคม2561นะครับเดือนนี้วันที่1ถึง31ตุลาคมนะครับก็เป็นเดือนแห่ง Reserve นะครับโปรโมชั่นสุดแรงเกิดและซื้อ3แถม1นะครับรีบๆกันหน่อยนะครับมานานๆมาทีนึงนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมสไลด์แป๊บนึงมาแล้วโอเคเอาละครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ Reserve นะครับก็เราไลฟ์ไปแล้วครั้งหนึ่งมานานมาแล้วนะครับแต่ว่าไลฟ์ครั้งนั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์นะครับการใช้งานต่างๆสะดุดนะครับเน็ตก็ช้าเนื้อหาก็ไม่ครบนะครับแล้วก็ภาพกระตุกแยะๆเลยเสียงก็ไม่ชัดนะฮะก็ถือโอกาสว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนของ Reserve ก็ถือโอกาสมาไลฟ์ใหม่เป็นการไลฟ์แก้ให้กับครั้งนั้นนะฮะรอบนี้ก็เอาเนื้อหามาเสนอกันครบถ้วนนะครับโอเคก็เข้าเนื้อหากันเลยเริ่มจากตรงนี้นะครับทำไมพูดรีเซิร์ฟแล้วย้อนพูดถึงเซรั่มนะครับรู้ไหมเซรั่มก็คือผลิตภัณฑ์ต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดมีบริษัทเจเนสขึ้นมานะครับก็มีคลิปดีๆอันนึงที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังหลังจากนี้นะครับทีนี้ลูมิเนสเป็นจุดกำเนิดของเจเนสแต่อันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับทีนี้ Reserve ก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวแรกของ Genesis ด้วยเช่นกันนะครับ Reserve เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงนะครับยุคเริ่มแรกของ Genesis นะครับอยู่ยงคงกระพันมาตลอดช่วงอายุของ Genesis ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะก็ในที่สุดนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็มียอดขายทะลุ 1,000 ล้านซองนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ยืนยันนะครับถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างดีวันนี้เราก็จะมาศึกษาเจาะลึกกันนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ Reserve นะครับส่งผลดีต่อสุขภาพของคนทั่วโลกได้ขนาดนี้โอเคไปกันเลยดูจากรูปนะครับ
ก็จะมี2บรรทัดนะครับตัวดำกับตัวม่วงนะฮะ reserve กับ resveratrol นะครับ2ชื่อนี้เราเป็นคนไทยเราก็จะดูว่ามันแตกต่างกันแต่ว่าฝรั่งมองเขาก็บอกว่าชื่อ2ชื่อนี้เกือบจะเหมือนกันเลยนะครับถ้าหากว่าคำว่า resveratrol เราตัด atrol ออกไปนะครับเติม e ก็จะเป็น reserve นะครับเอา e มาเติมเข้าไปก็จะกลายเป็น reserve ไปเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของทางเจเนสที่เขาตั้งชื่อว่าอย่างนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ reserve เป็นผลิตภัณฑ์ของเจเนสนะครับส่วน resveratrol คืออะไรนะครับ resveratrol ก็คือ1ในส่วนผสมหลักของ reserve นั่นเองนะครับแต่ว่า resveratrol เนี่ยเป็นส่วนผสมหลักใน reserve แต่ไม่ใช่ส่วนผสมเดียวจริงๆแล้วมีส่วนผสมหลักอีก8ตัวที่อยู่ใน reserve นะครับนั่นก็คือเชอรี่แล้วก็มีว่านหางจระเข้นะครับสังเกตรูปนิดนึงว่าบางไหมไม่บางนะครับดังนั้นก็จะมีทับทิมนะครับเป็นผลทับทิมอันนี้โฟกัสใกล้ๆตัวทับทิมเล็กๆให้ดูนะฮะจากนั้นก็จะมีชาเขียวจะเห็นเป็นผงๆก็คือเป็นชาเขียวสกัดนั่นเองนะครับจากนั้นก็มีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีเมล็ดองุ่นอาซาอิเบอร์รี่นะครับตัวนี้จริงๆเราไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับได้ยินแต่ชื่อแล้วก็มีน้ำองุ่นนะครับทั้งหมดก็จะเป็นส่วนผสมเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ทำไมเจเนสถึงได้เลือกส่วนผสมนะครับจากวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้มาผลิตเป็นรีเซิร์ฟเหตุผลก็คือนะครับผลไม้ที่เลือกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตรีเซิร์ฟเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากนั่นเองนะครับก็คืออนุมูลอิสระนะฮะทีนี้อนุมูลอิสระเนี่ยเป็นคำที่เราคุ้นเคยนะครับได้ยินกันบ่อยๆอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เราจะมาดูความหมายกันนิดนึงนะครับว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือให้มันเห็นภาพง่ายๆอธิบายด้วยภาพนะครับอนุมูลอิสระก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนที่เราหั่นแอปเปิ้ลแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้สัมผัสกับอากาศนั่นเองนะครับหั่นแอปเปิ้ลครึ่งลูกแล้วก็วางทิ้งไว้แป๊บเดียวเองสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรนะครับเนื้อแอปเปิ้ลก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะครับเริ่มดำนั่นเองปรากฏการณ์นี้ก็คือการเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับตัวอนุมูลอิสระคือตัวที่ทำให้ผิวแอปเปิ้ลที่เราผ่าครึ่งแล้วก็ออกเป็นสีขาวๆแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นสีดำนะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือท่อนเหล็กนะครับเป็นน็อตหรือเป็นอะไรก็ตามที่เอาวางทิ้งไว้ในอากาศครับเมื่อโดนอากาศนะครับก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นมาทุกครั้งปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองนะครับอย่างที่แสดงอยู่บนจอข้างหลังนะฮะปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วนะครับคำว่าออกซิเดชันก็คือออกซิเจนก็คือปฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับทีนี้เราพอเราพูดถึงชนิดเหล็กเราจะนึกถึงน้ำนะครับจริงแล้วส่วนสำคัญก็คือออกซิเจนที่ทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันแล้วก็ทำให้เหล็กเป็นสนิมออกซิเจนทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันออกซิเจนในร่างกายคนเราด้วยเช่นกันนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยมีออกซิเจนเข้าไปเกี่ยวข้องทุกส่วนของร่างกายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าออกซิเจนในร่างกายก็ไปทำให้เกิดปฏิกิริยาที่สร้างให้เกิดอนุมูลอิสระกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในร่างกายด้วยนั่นเองนะครับไม่เว้นแม้กระทั่ง DNA ของเราด้วยนะครับ DNA เนี่ยเราพูดรายละเอียดไปแล้วในไลฟ์ในเรื่องของพื้นฐานความรู้ในเรื่องของเซรั่มนั่นเองนะฮะทีนี้เมื่อเกิดกระบวนการออกซิเดชันขึ้นในร่างกายก็เกิดอนุมูลอิสระแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างร่างกายของเราขึ้นมาให้เราป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โชคดีว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีระบบของตัวเองในการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมานะครับเป็นการออกแบบของธรรมชาติไว้ปกป้องตัวเราเองนะฮะเพื่อป้องกันการทำลายล้างของออกซิเจนที่ทำให้เกิด อนุมูลอิสระขึ้นมาแต่ว่าในโลกปัจจุบันเราก็รู้อยู่นะครับ
มีมลภาวะต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราปัจจุบันจะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นมากมายทำให้อนุมูลอิสระที่สารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยมีไม่เพียงพอที่จะดูแลการทำลายจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายได้ทั้งหมดแต่ธรรมชาติก็ยังมีก๊อกสำรองให้เรานะครับธรรมชาติก็ยังให้เราเนี่ยมีโอกาสรับสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มเติมจากอาหารภายนอกนั่นเองนะครับอาหารภายนอกเนี่ยได้จากที่ไหนนะครับก็ได้จากสารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นนะครับจากผลไม้สีสันสดใสนั่นเองอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นบลูเบอร์รี่นะครับอาคาอิเบอร์รี่นะครับมีเชอร์รี่มีองุ่นแดงนะครับซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ที่มีอยู่ในผลไม้สีสันสดใสที่พูดถึงไปเนี่ยก็จะมีมากในเปลือกและผิวของผลไม้เหล่านั้นนั่นเองนะครับทำไมถึงอยู่ที่เปลือกก็เพราะว่าธรรมชาติออกแบบมาให้มีเปลือกห่อหุ้มผลไม้เอาไว้เพื่อปกป้องผลไม้จากการเกิดปฏิกิริยาที่สร้างให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมานะครับจากการที่ตัวผลไม้เนี่ยสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศเพราะนั้นเนี่ยที่ผิวนะครับก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะเพราะนั้นเรากินผลไม้กลุ่มนี้เข้าไปเราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายมากด้วยเช่นกันนะครับเพื่อไปเสริมกับตัวระบบการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายธรรมชาติทำให้เราสามารถต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นมากมายในโลกปัจจุบันนี้ได้นั่นเองทีนี้ก็มาดูรีเซิร์ฟนะครับผลิตภัณฑ์รีเซิร์ฟก็ประกอบด้วยส่วนผสมที่สุดยอดนะครับของสารต้านอนุมูลอิสระมากมายอย่างที่กล่าวไปนะครับสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รีเซิร์ฟให้ในแง่ของสารต้านอนุมูลอิสระก็คือได้สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้เอาไว้ซ่อมแซม DNA ที่ถูกทำลายในร่างกายของคนเรานั่นเองแต่ว่าในการซ่อมแซม DNA นั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือ DNA นะครับอย่างที่เคยไลฟ์ไปนะครับในเรื่องของพื้นฐานความรู้ในเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับDNA นะครับก็ DNA ก็อยู่ในเซลล์นะครับอยู่ในนิวเคลียสนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองไปที่โครโมโซมก่อนนะครับโครโมโซมก็เป็นปาท้องโกนะครับพอเราขยายออกมามันก็จะเป็นสายยาวๆของ DNA นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในเซลล์เพราะนั้นเนี่ยในการซ่อมแซม DNA นี้ก่อนที่จะซ่อมแซม DNA ได้ตัวรีเซิร์ฟจะต้องเข้าไปให้ถึง DNA อุปสรรคที่สำคัญในการเข้าไปซ่อมแซม DNA ที่ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระก็คือจะต้องแทรกเข้าไปผ่านทะลุเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปให้ได้เซลล์ก็เป็นหน่วยเล็กที่สุดของร่างกายคนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะต้องมีความแข็งแรงมีการคัดกรองสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะเข้าไปในเซลล์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะมีระบบการป้องกันตัวเองมากมายเพื่อให้สามารถปกป้องส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ภายในเซลล์นั้นได้มีส่วนประกอบไม่กี่ชนิดนะครับในท้องตลาดที่สามารถทำได้อย่างนั้นซึ่งมีการพิสูจน์แล้วนะครับว่ารีเซิร์ฟมีคุณสมบัติในการสามารถแทรกซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้เป็นอย่างดีนะครับด้วยการทดสอบด้วยกระบวนการที่เรียกว่า CAPE test การทดสอบตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในสารธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะครับชื่อเต็มของครับ e-test ก็ตามในจอนะครับก็คือ cell based นะครับ antioxidant protection in erythrocyte นั่นเองนะครับก็มันจะเป็นลักษณะของการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับไม่ได้ทำในหลอดทดลองนั่นเองนะฮะทีนี้การทดสอบของ CAPE test เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านั้นสามารถแทรกซึมผ่านเซลล์เข้าไปได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเพื่อเข้าไปปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายของอนุมูลอิสระนะครับซึ่งตัวเลขการทดสอบตัวรีเซิร์ฟนะครับได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งนะครับด้วยคะแนน CAPE test 37.1 หน่วยต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่ามาตรฐานออกไปกว้างมากนั่นเองนี่คือสิ่งที่ยืนยันนะครับโอเค
ถึงตรงนี้นะครับก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมรีเซิร์ฟถึงสามารถซ่อมแซม DNA ที่ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถในการซ่อมแซม DNA ในเซลล์นะครับไม่ใช่คุณสมบัติเดียวของรีเซิร์ฟนะครับรีเซิร์ฟยังมีคุณสมบัติในการช่วยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นอีกด้วยโอ้น่าตื่นเต้นแปลกดีช่วยให้เราอายุยืนยาวได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าตัวรีเซิร์ฟเนี่ยทำนอกจากจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยทำให้เราอายุยืนยาวได้อย่างไรเพื่อที่จะอธิบายข้อนี้นะครับคุณสมบัติข้อนี้ของรีเซิร์ฟต้องพูดถึงหลักการทางชีววิทยาอยู่ข้อหนึ่งนะครับบอกว่ายิ่งเรากินน้อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีอายุยืนขึ้นนะครับถ้าหากว่าเรากินน้อยลง 40% ในแง่ของแคลอรี่เราก็จะมีอายุยืนยาวขึ้น 30% นะครับตัวเลขนี้ก็จะตัวเลขพวกนี้ก็จะแกว่งไปแกว่งมานะครับก็ในบทความทางวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์หรือว่าแพทย์บางท่านก็จะบอกว่าเรากินอาหารน้อยลง 40% ทำให้เราอายุยืนยาวขึ้น 1.5 เท่านะครับก็มีนะฮะก็โดยประมาณนี้แต่หลักโดยแกนหลักของหลักการข้อนี้ก็คือว่าถ้าเราทานน้อยลง 40% น้อยกว่าจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการอายุเราจะยืนขึ้นนะฮะซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับจากการทดลองนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนั่นเองทีนี้ทำไมนะครับการจำกัดจำนวนแคลอรี่ถึงมีผลทำให้เราอายุยืนขึ้นนะฮะเพื่อให้เข้าใจเหตุผลข้อนี้นะครับเราก็เข้าไปดูในเรื่องของยีนกันก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับยีนเนี่ยมันมีเรื่องที่เราน่าพิศวงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของยีนคือเรื่องของยีนก็อย่างที่ได้ไล่ไปคราวก่อนนะครับเราเอาโครโมโซมมาเสร็จแล้วพวกเราก็ขยายเข้าไปดูเราเห็น DNA เป็นเกลียวนะครับไอ้เจ้าเกลียว DNA เนี่ยมันก็มียีนอยู่ก็คือ DNA มันเป็นเกลียวแล้วมันก็เป็นท่อนๆนะครับก็จะเป็นยีนอยู่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มีการแยกแยะนะครับว่าคนเรามียีนอยู่กี่ตัวแต่ละตัวทำงานอะไรบ้างนะครับซึ่งจากเดิมก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูลได้เนี่ยก็คาดหมายกันว่าด้วยความซับซ้อนของร่างกายมนุษย์น่าจะมียีนอยู่เป็นแสนหรือเป็นล้านตัวเลยทีเดียวแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็จะต้องผิดหวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยีนในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ยีนเท่านั้นเองนะครับซึ่งยีนนี้ก็จะเป็นยีนที่ปรากฏอยู่ในโครโมโซมทั้ง26แท่งที่อยู่ในร่างกายของคนเราโดยทั่วไปนะครับยีนเหล่านี้บรรจุรหัสพันธุกรรมเอาไว้เป็นพิมพ์เขียวนะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการจำลองเซลล์ต่างๆนะครับออกมาให้เหมือนเดิมและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการร่างกายจะใช้เป็นพิมพ์เขียวในการผลิตโปรตีนที่แตกต่างกันออกมาเป็นพันๆตัวซึ่งโปรตีนเหล่านี้เราต้องใช้ในการเจริญเติบโตนะครับเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของกระบวนการร่างกายที่เราต้องใช้ในการทำงานจะต้องใช้ในการเวลาเราใช้ความคิดนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนที่ใช้สำหรับให้ร่างกายเราสามารถอยู่รอดได้นั่นเองนะครับทีนี้ไอ้เจ้ายีน 20,000 ถึง 30,000 ตัวเนี่ยมันไม่ได้ทำงานตลอดเวลาพร้อมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเพียง 10% ที่ทำงานพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันส่วนที่เหลือจะสงบนิ่งอยู่นะครับจะตื่นขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องทำงานเท่านั้นเมื่อมีความจำเป็นพิเศษที่ตรงกับการทำงานของยีนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมียีนบางตัวนะครับที่ไม่ได้ทำงานเลยสงบนิ่งตลอดชีวิตของเราก็มีนะครับโอเคทีนี้ยีนตัวนี้มันบางตัวที่มันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานเนี่ยมันก็จะทำงานในเฉพาะกรณีที่เราอยู่ในอันตรายเมื่อชีวิตของเราถูกคุกคามยีนบางตัวก็จะขึ้นมาทำงานนะครับจะมียีนบางตัวที่เรียกว่ายีนเพื่อการอยู่รอดจะตื่นขึ้นมาได้ทันทีทันใดนะครับยีนเพื่อการอยู่รอดก็จะมีอยู่หลายๆตัวนะครับแต่จะมีตัวนึงที่พิเศษต
รงกับการทำงานของตัวรีเซิร์ฟนั่นก็คือยีนที่ชื่อว่า Sirtuin ยีนนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราเคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้ดังเหมือนกันนะครับกับหัวกับหางนิดนึงนะครับก็คือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้เล่นกับเซอร์ทูอินยีนในร่างกายนะครับก็คือทานอาหารมื้อเดียวเป็นคุณหมอชาวญี่ปุ่นนะครับไอ้เจ้าตัวเซอร์ทูอินยีนตัวนี้มันตื่นเตียวขึ้นมามันก็จะไปกระตุ้นนะครับให้เกิดการผลิตโปรตีนเฉพาะขึ้นมาตัวนึงนะครับเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่าชื่อเอนไซม์ว่าเซอร์ทูอินนะครับชื่อเดียวกับชื่อยีนเลยการทำงานของเจ้าเอนไซม์ตัวนี้นะครับก็คือมันจะไปกระตุ้นระบบกระบวนการทำงานแล้วก็ระบบการทำงานทั้งหมดของร่างกายของเรานะครับทั้งระบบหัวใจหลอดเลือดนะครับระบบภูมิคุ้มกันระบบสมองระบบปอดระบบการหายใจระบบย่อยอาหารและอื่นๆทั้งหมดขึ้นมาทำงานทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเราอยู่ในสภาวะอันตรายเพราะนั้นเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมานะครับเร่งทำงานพร้อมกันให้หมดสิ่งที่น่าสนใจนะครับของการทำงานของเจ้าเอนไซม์เหล่านี้ก็คือมันเข้าไปเพิ่มความเสถียรให้กับ DNA ในร่างกายของคนเราด้วยก็คือเป็นการปกป้อง DNA นั่นเองในขณะเดียวกันนะครับมันก็เข้าไประงับการก่อตัวของ DNA ที่ผิดปกติด้วยอันนี้ก็คือข้อดีนะครับซึ่งเป็นข่าวดีของการที่เรามีอายุยืนนะฮะให้นึกถึงเรื่องของมะเร็งนะครับมะเร็งก็คือเนื้อร้ายที่ผ่าเหล่านะครับเกิดจากสารก่อมะเร็งทำให้เจ้า DNA มันเสียหายเพราะนั้นพิมพ์เขียวมันเพี้ยนไปมันก็จะมีการแบ่งตัวเป็นเนื้อร้ายที่ผิดปกติอันนั้นก็คือ DNA ที่เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีสามารถยับยั้งไอ้เจ้า DNA ที่ผิดเพี้ยนไปนั้นไม่ให้มันทำงานมันก็จะช่วยให้มะเร็งเนี่ยไม่มีการขยายตัวหรือขยายตัวช้าลงแล้วแต่ผลของมันแต่ว่านั่นก็คืออีกวิธีนึงนะครับในการต่อสู้กับมะเร็งนะครับทีนี้การอดอาหารหรือทานอาหารให้มีแคลอรี่น้อยลง 40% คือสถานการณ์นึงที่ร่างกายของเราเนี่ยตีความหมายนะครับว่าเป็นการคุกคามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายรับรู้ว่าการอดอาหารเป็นการคุกคามก็จะเกิดการไปกระตุ้นไอ้เจ้าเซอร์ทูอินยีนให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าการจำกัดแคลอรี่ช่วยยืดอายุให้ยาวขึ้นด้วยการเข้าไปปกป้องกระบวนการทำงานทั้งหมดของร่างกายของเรานั่นเองนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้อายุเรายืนยาวทีนี้เราก็มาคิดต่อนะครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราอดอาหารแล้วอายุเราจะยืนถ้าหากว่าเราจะต้องอดอาหารไปตลอดชีวิตคงไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะอายุยืนแต่ถ้าเราจะต้องอดอาหารให้ได้ 40% ของแคลอรี่นะครับสมมุติว่าผู้ชายนะครับผู้ชายเราก็ 2,000 แคลอรี่ต่อวันใช่ไหมครับเราต้องกินให้ได้แค่ 1,500 นะครับ 1,500 แคลอรี่แล้วมันก็ไม่อิ่มนะครับมันก็ไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติสำหรับคนส่วนมากนั่นเองถึงตรงนี้นะครับนักจิตวิทยาศาสตร์ก็จึงมองหานะครับว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ที่จะมาเรียนแบบการจำกัดแคลอรี่นี้โดยที่เราอ่ะไม่ต้องอดอาหารจริงๆมันจะมีหรือเปล่านะฮะข่าวดีก็คือมีการค้นพบสิ่งนี้ในวายแดงนั่นเองนะครับวายแดงมีส่วนผสมของสิ่งที่เรียกว่าโพลีฟีนอลนะครับโพลีฟีนอลคืออะไรโพลีฟีนอลก็เป็นสารเป็นโมเลกุลนะครับที่อยู่ในพืชก็คือในกรณีนี้นะครับก็เป็นโมเลกุลที่ทำให้สีแดงกับวายแดงนะครับเป็นโมเลกุลที่ให้สีน้ำตาลเข้มกับช็อกโกแลตนะครับเป็นโมเลกุลที่ให้สีเขียวกับชาเขียวนะครับแล้วก็เป็นโมเลกุลที่ให้สีกับองุ่นแอปเปิ้ลหัวหอมนะครับถั่วเบอร์รี่ผลไม้หลายอย่างรวมถึงผักต่างๆด้วยก็เต็มไปด้วยสารโพลีฟีนอลเรสเวอราทอลนะครับที่อยู่ในรีเซิร์ฟก็อยู่ในกลุ่มของสารโพลีฟีนอลด้วยเช่นกันตัวสารเรสเวอราทอลเราจะพบ
ว่ามีอยู่เข้มข้นนะครับในเปลือกขององุ่นแดงแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการมีอายุยืนนะครับโมเลกุลของสารเรสเวอราทอลมีความสามารถในการกระตุ้นเซลล์ทูอินยีนให้ตื่นตัวในลักษณะเดียวกับการที่เซลล์ทูอินยีนถูกกระตุ้นด้วยการลดแคลอรี่ลง 40% นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรสเวอราทอลจึงเป็นการนำไปสู่กระบวนการซ่อมแซมยีนและผลสืบเนื่องหลังจากนั้นก็คือช่วยให้อายุเรายืนยาวขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเราไม่ต้องอดอาหารใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเราใช้เรสเวอราทอลนี้มาหลอกร่างกายของเราให้รู้สึกว่าเรากำลังอดอาหารเพื่อกระตุ้นเซลล์ทูอินยีนขึ้นมานะครับนะนั่นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับจากที่คุณหมอชาวญี่ปุ่นนะครับคุณหมอโยชิโนรินางูโมะเรื่องนี้นะครับลองไปอ่านดูโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของตัวรีเซิร์ฟกันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างนะครับทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของประโยชน์ทางด้านสุขภาพของรีเซิร์ฟนะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือรีเซิร์ฟเพิ่มความทนทานนะครับรีเซิร์ฟเพิ่มความทนทานด้วยการสารด้วยการที่สารเรสเวอราทอลในรีเซิร์ฟนะครับจะสามารถเข้าไปเพิ่มจำนวนไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นตัวสร้างพลังงานในเซลล์กล้ามเนื้อให้มีการสร้าง ATP ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือเมื่อในเซลล์กล้ามเนื้อมีไมโตคอนเดรียเยอะขึ้นซึ่งตรงนี้ได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับในเรื่องไลฟ์ของไลฟ์ของเซนนะครับไลฟ์ของเซนที่พูดถึงตัวไมโตคอนเดรียไลฟ์ของวีรัสเซลล์นะครับพูดถึงไมโตคอนเดรียในเซลล์นะครับไมโตคอนเดรียเป็นตัวสร้างพลังงานเพราะนั้นอ่ะพอสารเรสเวอราทอลเข้าไปเพิ่มจำนวนไมโตคอนเดรียในเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเรามีความทนทานมากขึ้นนะครับกระบวนการนี้ยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการล้าของกล้ามเนื้อลงในกรณีที่เราได้ออกกำลังกายมากๆนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าคนที่ทานรีเซฟอยู่จะรู้สึกแปลกใจว่าพอทานรีเซฟรู้สึกว่าสดชื่นนะครับมีพลังปิดกระปี้กระเป๋าขึ้นมานะครับนั่นก็คือผลจากตัวนี้นี่เองการทำงานของตัวเรสเวอราทอลนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยฟื้นฟูระบบการประสานงานของร่างกายด้วยนะครับนั่นคือในแง่ของพลังงานในแง่ของกล้ามเนื้อนอกจากนั้นแล้วรีเซฟยังช่วยให้ความจำดีขึ้นด้วยนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางด้านความจำเนี่ยปัญหาของความจำเกิดขึ้นในทำนองเดียวกับที่เราสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับเมื่อเราแก่ตัวลงความทนทานของกล้ามเนื้อก็ลดลงตามไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราแก่ตัวลงความทรงจำของเราก็ลดลงไปทีละน้อยปฏิกิริยาการตอบโต้ก็ช้าลงนะครับกระบวนการคิดกระบวนการประมวลผลข้อมูลของสมองก็เชื่องช้านะครับรีเซิร์ฟเข้ามาช่วยตรงนี้รีเซิร์ฟมาช่วยเพิ่มนะครับทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้นช่วยทำให้สามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองให้รวดเร็วขึ้นได้นอกจากนั้นแล้วนะครับรีเซิร์ฟช่วยฟื้นฟูระบบการควบคุมไขมันตรงนี้คนที่กำลังดูแลน้ำหนักอยู่ชอบมากนะครับในปี2005นักวิทยาศาสตร์แคนาดาและชิลีนะครับค้นพบว่าตัวเรสเวอราทอลเนี่ยสามารถช่วยจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกรดไขมันในร่างกายนะครับแล้วก็เรสเวอราทอลตัวนี้ยังช่วยลดกระบวนการดูดซึมของน้ำตาลที่ลำไส้เล็กให้ช้าลงอีกด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่อธิบายในเรื่องของรีเซิร์ฟที่ช่วยเรื่องของเบาหวานนั่นเองนะครับได้อธิบายไปในเรื่องของหลักการโภชนาการนะครับกับเรื่องของ BBB นะครับว่าในเรื่องของแป้งน้ำตาลเข้าไปทำให้เราอ้วนได้อย่างไรนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะลดการดูดซึมน้ำตาลให้ช้าลงได้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถมีพลังงานค่อยๆเข้าไปในระบบอย่างช้าๆแล้วร่างกายก็สามารถใช้ได้หมดโดยที่ไม่เหลือเก็บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยทำให้มีไขมันเนี่ยเหลือเก็บในส่วนต่างๆของร่างกายน้อยลงนั่นเองนะฮะนี่คำตอบว่าตัวรีเซิร์ฟช่วยในเรื่องของคนที่ควบคุมน้ำหนักได้อย่างไร
รีเซิร์ฟช่วยในเรื่องของเพิ่มความต้านทานในเรื่องของการอักเสบเรื้อรังนะครับการอักเสบเราได้ยินอยู่บ่อยๆการอักเสบทั่วไปที่เราเห็นแผลนะครับแผลอักเสบอันนั้นก็คืออักเสบภายนอกแต่จะมีสิ่งที่เราไม่เห็นและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็คือการอักเสบระดับเซลล์นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบในระดับเซลล์ได้เยอะที่สุดก็คืออนุมูลอิสระนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวการอักเสบเรื้อรังตรงนี้เนี่ยก็ตัวเรสเวอร์ทัลเนี่ยอาจจะเข้าไปลดส่วนนั้นลงทำให้การอักเสบน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการอักเสบเรื้อรังนะครับเป็นสาเหตุหลักของกระบวนการเกิดการทำลายที่ DNA นะครับซึ่งเรสเวอร์ทัลเนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ได้โอเคมาถึงตรงนี้นะครับก็มาถึงในเรื่องของวิธีการทารีเซิร์ฟนะฮะรีเซิร์ฟนะครับอยู่ในรูปแบบของเจลก็จะเห็นเป็นซองอยู่ข้างหลังนะครับโอเคมีรีเซิร์ฟอยู่ใกล้ๆไม่ได้เตรียมไว้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ดูในรูปก็จะเป็นซองอย่างนั้นนะฮะ อยู่ในรูปของเจลนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากทีเดียวนั่นก็คือลักษณะของรีเซิร์ฟที่เป็นในรูปแบบของเจลคือเป็นรูปแบบของอาหารเสริมที่ทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยสามารถดูดซึมนะครับเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายเนี่ยสามารถรับส่วนประกอบที่สำคัญที่เป็นตัวออกฤทธิ์ของรีเซิร์ฟได้ดีกว่าวิธีอื่นๆการทานรีเซิร์ฟนะครับเราสามารถทานได้ 1-3 ซองต่อวันนะครับเวลาไหนก็ได้นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะแนะนำให้เราทานรีเซิร์ฟตอนเช้านะครับตื่นนอนมาปุ๊บก็ทานเลยตอนท้องว่างจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการดูดซึมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับข้อมูลจากคุณหมอขวัญชัยนะครับป้าขวัญชัยก็แนะนำมาว่าวิธีการดูดซึมรีเซิร์ฟที่ดีที่สุดก็คือการดูดซึมที่ปากนะครับซึ่งก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการย่อยอาหารประเภทแป้งน้ำตาลเนี่ยนะครับย่อยตั้งแต่ปากนั่นคือน้ำลายนะครับน้ำลายจะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลอย่างที่พูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือเด็กเล็กๆนะครับเวลาเราเริ่มป้อนข้าวเด็กก็จะอมนะอมข้าวไม่กลืนสักทีนะครับคนป้อนก็จะรำคาญเด็กๆทำไมถึงไม่ยอมกลืนข้าวสักทีนะวันดีคืนดีเด็กๆก็คายทิ้งด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับนี่คือเหตุผลเพราะว่าเด็กอมแล้วน้ำลายก็ย่อยแป้งน้ำตาลมันก็จะหวานนะครับพออมไปนานๆแล้วมันไม่หวานก็คายทิ้งไม่อร่อยแล้วนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับไอ้เจ้าตัวข้าวที่ถูกย่อยให้เป็นน้ำตาลเนี่ยครับย่อยเป็นแป้งเป็นน้ำตาลที่ปากเนี่ยมันก็ดูดซึมในปากเลยนะครับก็ดูดซึมผ่านในปากจะมีเส้นเลือดฝอยแยะๆเลยนะครับมันก็จะดูดซึมเข้าไปที่นั่นเพราะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำตาลที่ดีที่สุดก็คือที่ปากนั่นเองนะครับถ้าหากว่าลงไปในหลอดอาหารเราลงไปในกระเพาะแล้วนะครับกระเพาะเนี่ยจะเป็นส่วนของการย่อยอาหารก็จะมีกรดเข้ามาย่อยอาหารเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการดูดซึมที่ลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นในกระเพาะก็จะแทบจะไม่มีการดูดซึมเลยจริงๆเราไม่มีเลยนะครับพอไปที่ลำไส้เล็กถึงจะมีการดูดซึมน้ำตาลนะฮะอย่างที่เนื้อหาที่บอกไปเมื่อกี้นั่นก็คือเรสเวอร์ทัลเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาลที่ลำไส้เล็กเนี่ยช้าลงนะครับอันนั้นก็เป็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทานรีเซิร์ฟที่ดีที่สุดเนี่ยนอกจากจะตื่นเช้ามาปุ๊บทานปั๊บในช่วงที่ท้องว่างเพื่อให้สามารถที่จะลงผ่านกระเพาะแล้วก็ลงไปที่ลำไส้เล็กแล้วดูดซึมได้ด้วยเวลารวดเร็วแล้วเนี่ยการที่เราดูดเข้าปากแล้วก็อมกล้วยคอเอาไว้กล้วยปากไว้สักพักหนึ่งนะครับสัก30วินาทีแล้วค่อยกลืนจะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากรีเซิร์ฟได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นซึ่งโดยในความเป็นจริงแล้วก็คืออย่างที่ดร.วิลเลียมบอกก็คือว่าตัวรีเซิร์ฟเนี่ยสามารถดูดซึมได้ภายในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองนะฮะโอเคมาสรุปตอนท้ายนะครับในเรื่องของรีเซิร์ฟก่อนที่จะจบในเนื้อหาของตัวรายละเอียดการทำงานนะครับรีเซิร์ฟเนี่ยก็คือเรสเวอร์ทัลนะครับเรสเวอร์ทัลมีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่คำตอบง่ายๆนั่นก็คือมันคือการรับประทานโมเลกุลจากพืชธรรมชาติแล้วทำให้เราสามารถเปิดปิดนะครับเปิดปิดสวิตยีนของเราได้นั่นเองนะครับทีนี้เราเปิดปิดสวิตยีนแล้วสิ่งที่เราได้จากการเปิดปิดสวิตยีนคืออะไรเราก็ได้คุณประโยชน์จากการต้านการอักเสบได้คุณประโยชน์จากการต้านอนุมูลอิสระต่อต้านแบคทีเรียนะครับได้ประโยชน์จากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ
และผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเราได้อายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นเองนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือรีเซฟก็คือผู้ปกป้องระดับเซลล์ที่แข็งแรงเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายของคนเราเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ป้องกันการทำลายจากอนุมูลอิสระด้วยการเรียนแบบการควบคุมแคลอรี่โดยที่เราไม่ต้องอดอาหารนะครับรีเซฟนะครับกระตุ้นเซโรโทนินยีนให้ตื่นขึ้นมาทำงานแล้วก็ส่งผลให้ปกป้องร่างกายของเราจากโรคร้ายที่ทำให้เกิดความแก่ชรานะครับรีเซฟให้พลังงานเร่งด่วนแก่ร่างกายรีเซิร์ฟให้สมาธิรีเซิร์ฟให้ความจดจ่อตั้งใจในการทำงานนะครับรีเซิร์ฟสุดยอดสำหรับทุกๆคนโอเคอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับเบื้องลึกเกี่ยวกับการทำงานของสุดยอดผลิตภัณฑ์รีเซิร์ฟนะฮะโอเคหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของก่อนที่จะจบนะครับเราก็มาถึงเรื่องของส่วนสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวนะฮะโอเคส่วนสุดท้ายส่วนของคำถามที่พบบ่อยก็จะเอาตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยๆที่เราเจอกันบ่อยๆ2ข้อนะครับมาแบ่งปันกันตรงนี้นะฮะเพราะว่าเจอกันบ่อยๆข้อแรกก็คือการทานรีเซิร์ฟในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมีปัญหาถามเข้ามาบ่อยมากนะครับ อธิบายว่าอย่างนี้นะครับผู้ป่วยเบาหวานนะครับเมื่อทานรีเซิร์ฟนะครับจุดผสมหลักของการทานรีเซิร์ฟก็คืออยากให้ร่างกายเนี่ยสามารถควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือตัวรีเซิร์ฟเองเนี่ยก็มีความหวานและในลูกค้าเบาหวานหลายๆคนที่มีปัญหาถามเข้ามาเนี่ยก็มีปัญหาในการทานรีเซิร์ฟแล้วน้ำตาลขึ้นนะครับขึ้นสูงเลยก็ตกอกตกใจกันนะครับก็บางคนนะครับน้ำตาลหลังจากทานอาหารอิ่มก็อาจจะประมาณสัก200กว่า250นะครับแต่ในบางคนอาจจะขึ้นมาถึง300กว่า350ซึ่งสูงมากนะซึ่งในกรณีนี้จะต้องอธิบายไว้อย่างนี้นะครับเกี่ยวกับของคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ทานรีเซิร์ฟจะมีอยู่4เรื่องที่จะต้องคำนึงถึงนะครับข้อแรกก็คือการทานรีเซิร์ฟนะครับน้ำตาลขึ้นแน่นอนตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องรู้ไว้ก่อนเพราะว่าในรีเซิร์ฟมันมีน้ำมีความหวานอย่างที่บอกไปนะข้อที่สองการทานรีเซิร์ฟต้องทานก่อนอาหารมื้อที่มีการทานยาเบาหวานเท่านั้นนะครับอาหารมื้อไหนที่ไม่มีการทานยาควบคุมน้ำตาลหรือยาเบาหวานเนี่ยห้ามทานรีเซิร์ฟเด็ดขาดเลยนะครับต้องทานรีเซิร์ฟก่อนอาหารมื้อนั้น10นาทีไม่ว่าอยากที่ทานยาเบาหวานที่ทานมื้อนั้นจะเป็นยาก่อนอาหารหลังอาหารหรือว่าจะเป็นการฉีดอินซูลินก็ตามนะครับก็ให้ทานก่อนอาหาร10นาทีที่จะทานก่อนอาหาร10นาทีเพื่อนะครับให้ร่างกายเรามีโอกาสได้ดูดซึมนะครับข้อมูลที่ดร.วิลเลียมให้มาคือว่าภายใน5นาทีร่างกายเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้แต่ว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยระบบการดูดซึมก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาอีกนิดนึงประมาณ10นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกวิธีการทานไปเมื่อกี้นะครับว่าที่แนะนำคือให้ทานรีเซิร์ฟทันทีตื่นนอนจึงห้ามใช้อย่างเด็ดขาดสำหรับกรณีที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากนั้นก็คือถ้าหากว่ายาเบาหวานที่ทานเป็นยาก่อนอาหารยาเบาหวานตัวนั้นต้องทานก่อนอาหารอย่างน้อย30นาทีแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามทานยาเบาหวานแล้วทานข้าวต่อทันทีเลยจะเท่ากับว่าแทบจะไม่ได้ทานยาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะควบคุมน้ำตาลไม่ได้ถ้าเราทานรีเซิร์ฟเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำตาลขึ้นสูงแล้วมันจะไม่ลงก็จะเป็นปัญหาพัวพันนะครับลูกโซ่ต่อไปเพราะนั้นในเรื่องของการทานยาเรื่องของเบาหวานต้องเข้มงวดนะครับข้อที่3ต้องมีวินัยในการดูแลโภชนาการอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องนะครับต้องศึกษาวิธีถูกต้องถ้าหากว่าลูกค้าหรือผู้ป่วยมีความคิดว่ามียาคุมเบาหวานกินแล้วกินอาหารตามใจฉันได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวยาจะกดน้ำตาลให้เองถ้ามีความคิดแบบนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรทานรีเซิร์ฟเพราะว่ามันมีปัญหาครับเปลืองเงินเปล่าๆนะฮะข้อที่4ต้องมีเครื่องวัดน้ำตาลใช้ประจำตัวถ้าไม่มีเครื่องวัดน้ำตาลไม่ควรทานรีเซิร์ฟจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรีเซิร์ฟเท่านั้น
คนที่เป็นเบาหวานจริงๆแล้วจะต้องมีเครื่องวัดน้ําตาลติดตัวไว้นะครับเอาไว้วัดนะครับเครื่องวัดน้ําตาลจําเป็นสูงสุดเลยสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็เหมือนกับคนตาบอดเดินถนนโดยที่ไม่มีคนจูงไม่มีไม้เท้ามีโอกาสเสียชีวิตจากการถูกรถชนนะครับผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเสียชีวิตนะครับจากการช็อกเกิดจากน้ําตาลต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปถ้าไม่มีเครื่องวัดน้ําตาลนะครับก็คือ4ข้อนะฮะสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน อย่างที่เนื้อหาที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับเรสเวอร์ทัลช่วยควบคุมระดับน้ำตาลเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงาน 100% ด้วยเพราะนั้นเนี่ยร่างกายมีโอกาสที่จะปรับตัวนะครับถ้าเรามีการควบคุมอาหารที่ดีก็มีโอกาสที่ร่างกายเราจะฟื้นตัวจนสามารถหยุดยาได้มีตัวอย่างนะครับหัวข้อถัดไปนะครับกับคำถามที่นิยมยอดฮิตนะฮะนั่นก็คือคนเป็นโรคไตทานรีเซฟได้หรือไม่สำหรับข้อนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะฮะล้นจอนิดนึงโอเคสำหรับข้อนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวหนีก่อนโอเคขึ้นมานี่เลยนะครับข้อนี้ต้องดูตารางนี้เทียบนะฮะคนที่เป็นโรคไตทานรีเซิร์ฟได้หรือไม่ปัจจัยวิกฤตสำหรับคนเป็นโรคไตถ้าที่เป็นห่วงกังวลกันก็คือเรื่องของโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ยในคนเป็นโรคไตเนี่ยมีความวิกฤตอย่างไรนะครับก็คืออย่างนี้นะครับตรงนี้เราดูตัวเลขโพแทสเซียมในรีเซิร์ฟก่อนนะครับรีเซิร์ฟ1ซองยังมีโพแทสเซียมอยู่40มิลลิกรัมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราทาน2ซองคือ80นะฮะถ้าทานซองเดียวก็คือเราจะได้รับโพแทสเซียมจากรีเซิร์ฟเข้าไป40สำหรับโพแทสเซียมที่ร่างกายของคนเราต้องการใช้ต่อวันนะครับเพื่อให้เราระบบร่างกายเราสามารถทำงานได้เป็นปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 3,000 หรือ 4,000 มิลลิกรัมนะครับตัวเลขเนี้ยเท่าที่สืบค้นดูเนี่ยจะแปลอยู่ประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราตีค่าต่ำสุดก็คือเราต้องการโพแทสเซียมอยู่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเทียบกับตัวเลข40มิลลิกรัมเนี่ยห่างมากนะครับห่างมากจากตัวเลขที่ร่างกายต้องการใช้เยอะเลยทีเดียวเพราะนั้นเมื่อดูตัวเลขตรงนี้แล้วเนี่ยคำตอบเบื้องต้นคืออะไรครับแสดงว่าเรากินรีเซิร์ฟได้จริงๆแล้วนะครับอาจจะได้หรือไม่ได้ดูเฉพาะตัวเลขในรีเซิร์ฟแต่ต้องดูจากพฤติกรรมการทานอาหารของผู้ป่วยเป็นสำคัญถ้าผู้ป่วยเอาใจใส่ตัวเองดีนะครับคอยควบคุมไม่มีการรับประทานโพแทสเซียมจากอาหารเนี่ยมากเกินไปนะครับจากอาหารจากขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยดูแลตัวเองดีเนี่ยสามารถทานได้แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ดูแลตัวเองนะครับหรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยไม่มีความรู้หรือว่ารู้งูๆปลาๆรู้ผิดๆถูกๆนะครับชอบไปรับฟังข้อมูลจาก YouTube นะครับแล้วก็เอามาทำไปเรื่อยเปื่อยตรงนี้ห้ามทานเลยดีเซลทานไม่ได้นะครับก็จะอันตรายเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเขาไปรับโพแทสเซียมจากที่อื่นมาหรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วนะครับมีลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยฟอกไตที่ทานรีเซิร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยผลตรวจค่าไตเนี่ยมีตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับจนคุณหมอเองก็นัดฟอกไตด้วยระยะเวลาที่ห่างไปนั่นก็คือแสดงว่าไตเขามีการทำงานที่ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผู้ป่วยฟอกไตเนี่ยเราไม่ให้ทานรีเซิร์ฟไม่ควรจะใช้กรณีตัวอย่างที่มีลูกค้าท่านอื่นทานรีเซิร์ฟในขณะฟอกไตแล้วการทำงานของไตดีขึ้นเนี่ยเอาตัวนั้นมันเป็นตัวอย่างเพื่อแนะนำลูกค้าท่านอื่นให้ทานนะครับตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ข้อสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณโพแทสเซียมของรีเซิร์ฟปลอดภัยข้อสำคัญคือพฤติกรรมของคุณลูกค้าหรือผู้ป่วยมากกว่าที่จะทำให้เรามองออกว่ารีเซิร์ฟทานได้หรือไม่ได้นะครับกรณีของโพแทสเซียมเนี่ยในผู้ป่วยฟอกไตเนี่ยที่เราต้องระมัดระวังก็เพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่ใช้ในการระบบควบคุมกล้ามเนื้อนะครับซึ่งแน่นอนกล้ามเนื้อทั้งร่างกายก็รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับถ้าไตเนี่ยถ้าหากว่าเราได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปนะครับไตเนี่ยก็จะต้องกรองโพแทสเซียมส่วนเกินทิ้งในกรณีของการฟอกไตเนี่ยร่างกายของเราไม่มีสามารถฟอกเลือดได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอไปให้ครบเวลาฟอกเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถเอาโพแทสเซียมส่วนเกินทิ้งไปได้เพราะนั้นเนี่ย
คอเลสเตอรอลส่วนเกินในกระแสเลือดถ้ามันสูงเกินไปก็จะส่งผลถึงกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำงานหนักนะครับถ้าโชคร้ายก็มีโอกาสร้ายแรงถึงขั้นหัวใจหยุดทำงานนะครับเสียชีวิตนั่นเองเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องเข้มงวดในเรื่องของผู้ป่วยที่มีเป็นโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยทานดีเซฟได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของผู้ป่วยหรือว่าคนไข้หรือว่าลูกค้าที่ฟอกไตไม่ควรเสี่ยงนะครับไม่ควรให้ทานดีกว่าถ้าทานก็ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับโอเคก็เป็นคำถามยอดฮิต2คำถามนะครับที่เอามาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับทีนี้ถ้ามีคำถามอื่นนะครับก็เม้นมาได้นะครับจบไลฟ์ที่ไปแล้วดูย้อนหลังคอมเมนต์มานะครับก็ยังไงก็จะตอบกลับไปให้นะฮะโอเคเรื่องของรีเซฟก็จบลงเพียงเท่านี้นะไลฟ์ครั้งต่อไปก็จะเป็นวันเสาร์ที่20ตุลาคมนะครับเวลา3ทุ่มตรงเหมือนเดิมนะฮะซึ่งสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่21ก็จะเป็นงาน WAG นะครับเดี๋ยวนะอุ้ยโอเคก็คืองานนี้นะครับงาน WAGก็ทำให้เราสามารถไลฟ์ในวันเสาร์ได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นส่วนของ WAG ไปสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าวันที่20ตุลาคมก็อย่างที่เกินไปนะครับก็ตั้งใจว่าจะเอาเนื้อหาของ Vida Cell นะครับมาฉายซ้ำอีกรอบนึงในการไลฟ์ Vida Cell ครั้งแรกตอนนั้นก็มีปัญหาช่วงนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับมันจะน็อกบ่อยซึ่งวันนั้นคอมพิวเตอร์น็อกจนอะไรไม่ได้เลยก็ต้องไลฟ์ผ่านมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์วีดาเซลครั้งนั้นเป็นไลฟ์เฉพาะกิจนะครับไลฟ์แบบด่วนก็เรียกว่าเป็นไลฟ์แห้งนั่นเองนะครับไลฟ์แห้งไม่มีสไลด์เลยนะครับทำให้มองภาพอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นวันเสาร์หน้าก็ถือโอกาสเป็นการไลฟ์แก้ให้กับวีดาเซลนะฮะเอาข้อมูลครบถ้วนเลยก็คืออย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาของตัวรีเซิร์ฟเรารู้อยู่แล้วว่าเลสเวอร์ทัลช่วยเพิ่มจำนวนไมโตคอนเดรียในกล้ามเนื้อนี่คือส่วนของปริมาณนะครับเรามีไมโตคอนเดรียเยอะขึ้นมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อเราสามารถมีพลังมีความสดชื่นอันนั้นคือส่วนของปริมาณการทำงานของวีดาเซลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับไมโตคอนเดรียนะครับในการสร้าง ATP ATP ก็เป็นโมเลกุลพลังงานที่เกิดจากตัวไมโตคอนเดรียนะครับใช้กระบวนการทางชีวเคมีทำให้เกิดพลังงานขึ้นมานะครับเป็น ADP DTP ตามขั้นตอนของเขานะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย Reserve กับ Vida Cell จึงเป็นคู่หูคู่ซีที่กอดคอกันนะครับช่วยกันทำงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าเราคุยรีเซิร์ฟวันนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเอาวีดาเซลมามันจะได้ต่อเนื่องนะฮะก็เป็นการแก้ชดเชยวีดาเซลให้เพื่อได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะฮะโอเคอ๋อพี่แทนมาพี่ถุงก็มาเย้โอเคไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถามก็เดี๋ยวนะครับกลับไปที่นี่นะครับโอเคเวลาได้นะครับพี่ถุงโอเค3ทุ่มเวลามันจะหน่วงนิดนึงนะครับพี่ถุงเบนซ์มาแล้วก็อีก13-15วินาทีถึงจะเห็นพี่ถุงโอเคแถวหน้า3ทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็น3ทุ่มครึ่งแต่ว่า3ทุ่มดีกว่าเพราะว่าดึกไปไม่ได้เพราะว่าพวกเราจะต้องเตรียมตัวตื่นเช้าสำหรับไปงานเดี๋ยวมัน UAG ในวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะ3ทุ่มดีแล้วแล้วก็เป็นเรื่องวีดาเซลนะครับก็จะทำเนื้อหาให้กระชับนะครับสั้นเพื่อให้เราได้ใช้เวลาได้เต็มที่นั่นเองนะฮะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะก็ยังไงก็มาชมย้อนหลังกันได้นะครับก็อันนี้ก็แชร์ได้เลยนะฮะเตรียมมาให้พร้อมแล้วโอเคก็เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจบตรงนี้แล้วก็จะให้ฟังเพลงเย็นๆสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัก5นาทีถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เมนเข้ามาได้นะครับ
อ๋อโอเคพี่ถุงให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็ครับพี่ถุงให้ข้อมูลมานะครับก็มีคนกินรีเซฟและช่วยเรื่องของโรคเกาต์นะครับเป็นมา10 ปีคุณหมอก็บอกว่าต้องอยู่กับเกาต์ให้ได้ละนะเพราะมันก็อยู่เป็นเพื่อนซีปรากฏว่าก็สามารถหายได้นะครับจากการทานรีเซฟอยู่มา10 ปีนะครับก็ใช้เวลาทานรีเซฟ10 กล่องก็ประมาณสัก2 เดือน3 เดือนนะครับก็ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้เนื้อหามันคือมองถึงเรื่องของรีวิว before after ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งไปละนะเนื้อหาก็ค่อนข้างยาวนิดนึงก็เลยไม่ได้เอาส่วนของรีวิวมาให้ก็เดี๋ยวพวกรีวิวต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นโพสต์ให้ในโพสต์ของเพจอ่อนยาวนิยามใหม่นะครับก็จริงๆแล้วมีรีวิวเยอะเลยในเรื่องของรีเซิร์ฟนะครับรีเซิร์ฟเนี่ยจากรีวิวที่มีก็เป็นเรื่องของมะเร็งนะครับมะเร็งนี่ก็คือทั้งคนรู้จักนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดก็คือทีมงานนะครับมีทีมงานของผมเองเลยนะครับทีมงานติดตัวเลยก็เป็นมะเร็งเต้านมเขาก็จะมีญาติญาตินะครับก็จะเอาสมุนไพรเอาอะไรดีๆมาให้กินเยอะแยะเลยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมก็ผ่าตัดนะครับผ่าตัดเอามะเร็งออกแล้วก็คุณหมอก็ให้ทำคีโมทำคีโมไปได้2 ครั้งนะครับผลลัพธ์จากการทำคีโมก็คือเขาเพลียมากนะครับใช้เวลาประมาณ1 สัปดาห์กว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้วันหนึ่งนะครับลูกทีมคนนี้อยู่ชลบุรีนะครับเขาก็ทักมาบอกว่าเห็นบอกว่ารีเซฟช่วยคนเป็นมะเร็งได้ดีนะครับอยากขอลองกินหน่อยเพราะว่าที่2 ครั้งคีโมที่ทำมา2 ครั้งแย่มากๆนะครับก็โอเคก็ให้เขากินรีเซฟให้กินวันละ3 ซองนะครับเช้าเย็นแล้วก็ตอนกลางวันผลคีโมครั้งถัดไปเนี่ยมันต้องเรียกว่ามหัศจรรย์นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยคนที่ทำคีโมออกมารวมทั้งเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเขาทำมะเร็งทำคีโมก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นมะเร็งด้วยกันนั่นแหละครับก็มารอคิวทำพอออกมาก็โผเผเดินไม่ได้ต้องมีคนหิ้วปีกนะครับขึ้นรถกลับเขากินรีเซฟครั้งนั้นแล้วปรากฏว่าเขาทำคีโมเสร็จเขาออกมาเนี่ยคนก็มารับคนมารับปุ๊บบอกว่าป่ะป่ะก็ถือกุญแจขับรถกลับเองเลยนะครับคนมารับก็งงพยาบาลเอ่ยเพื่อนๆที่มาทำคีโมก็งงนะครับทำมะเร็งครั้งที่3ก็เพลียนะครับก็เลยให้เพิ่มเป็น6อัดหนักเลยนะครับอันนี้ของจริงเลย6ซองก็บอกว่าทำคีโมครั้งที่5ก็ปลอดเหมือนเดิมนะสบายเลยดีมากนะครับแล้วก็นอกจากมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีภูมิแพ้นะฮะมีรูมาตอยรูมาตอยนี่นอกจากเคสของพี่ถุงเนี่ยก็มีที่มาเลเซียนะครับก็เป็นรูมาตอยมา10ปีเหมือนกันนะฮะเป็นเกาไม่ใช่รูมาตอยเป็นเกานะครับมีภูมิแพ้มี SLE นะครับมีอุ้ยเยอะเลยพอถึงเวลาจะใช้จริงๆนึกไม่ออกไม่เป็นไรรอดูโพสต์ในเพจอ่อนยาวนิยามใหม่นะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะฮะคีโมลูกทีมคนนี้นะครับที่เขาให้ทานเนี่ยก็คือทานเหมือนเราเลยเขาไม่มีปัญหาเบาหวานก็คืออายุยังไม่เยอะนะครับ30 กว่าก็ตื่นเช้ามาทานเลย1 ซองก่อนนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งทานอีก1 ซองตอนกลางวันก็ทานอีก1 ซองช่วงบ่ายๆตอนนี้มันเพลียๆก็ทานอีก1 ซองนะครับก็ทานอย่างนั้นก็ผ่านก็ผ่านทีนี้พอเข็มที่4ก็เริ่มแย่ก็เลยฮะเพิ่มเป็น6นะครับเป็น6ก็คือเต็มที่เลยก็คือแน่นอนก็คือเช้าตื่นมากินแล้วก็ก่อนนอนกินระหว่างวันก็กินเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าไม่ได้กินทีเดียวหลายซองนะฮะก็คือกิน1 ซองแล้วก็เว้นไปอาจจะเป็นช่วงสายซองนึงแล้วก็ช่วงบ่ายอีกซองนึงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นอีกซองนึงประมาณนั้นนะครับก็เกลี่ยเกลี่ยไปคือจริงๆแล้วตัวรีเซิร์ฟมันทานเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าทานนอนท้องว่างเนี่ยมันก็จะดีเรื่องของการดูดซึมแล้วก็มีเทคนิคใหม่ที่ได้มานั่นก็คือตอนทานเนี่ยให้อมไว้ก่อนสัก30 วินาทีนะครับอมแล้วก็กลั้วคอเหมือนกับเรากลั้วคอแปรงฟันนั่นเองนะครับเพื่อให้มันสัมผัสกับเส้นเลือดฝอยในปากให้เยอะที่สุดนะครับจะได้มีการดูดซึมเข้าไปนะฮะเพราะว่าอันนี้คือผลดีของการที่ผลิตออกมาเป็นซองในรูปแบบของในรูปแบบเจลนั่นเองนะครับ
อยากเอาซองให้ดูจังเลยเดี๋ยวนะครับสายไมค์ถึงอยู่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเผื่อว่าท่านที่อันนี้นะครับแป๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วนะครับนี่คือรีเซิร์ฟนั่นเองเราเห็นได้รูปแล้วก็ไม่ได้เห็นของจริงนะครับเห็นของจริงก็จะนึกภาพออกได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับลักษณะของซองก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนในรูปเลยนะฮะเหมือนในรูปเลยแต่ว่าซองที่เห็นตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยซองมันก็จะมีซองรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับเป็นซองรุ่นนี้ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนนะครับคล้ายๆกับลูมิเนสที่เปลี่ยนบรรจุนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะมีโอกาสได้ซองรุ่นใหม่แต่ว่าซองตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับซองขนาดนี้นะครับซองขนาด30 cc นะครับ30มิลลิลิตรนั่นเองนะฮะด้วยความที่มันเป็นเจลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คืออาหารเสริมที่ผลิตเป็นรูปแบบของอัดเม็ดหรือว่าใส่แคปซูลหรือว่าใส่เป็นยางนิ่มๆนะครับพวกนี้เนี่ยเรากินแล้วเนี่ยไม่มีการดูดซึมที่ปากแน่นอนนะครับต้องลงไปที่ท้องไปที่กระเพาะเพื่อให้มีการแตกนะครับแตกออกเป็นแคปซูลก็ต้องมีการละลายของตัวแคปซูลก่อนแล้วข้างในมันถึงจะออกมานะครับทีนี้ตัวยาข้างในออกมาเนี่ยตัวอาหารเสริมข้างในออกมาเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะครับมันก็จะมีปัจจัยอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นการแตกตัวมันแตกตัวได้ดีแค่ไหนนะครับตัวอัดเม็ดมันจะต้องแตกตัวออกนะครับตัวที่อยู่ในแคปซูลมันก็จะต้องมีการกระจายตัวออกแล้วก็เข้าไปดูดซึมที่ผนังลำไส้เล็กเพราะนั้นเนี่ยการดูดซึมเนี่ยมันคงจะคาดหมาย 100% เหมือนแบบรูปแบบเจลอย่างนี้ไม่ได้นะครับรูปแบบเจลอย่างนี้ก็คือพอเราฉีกเสร็จปุ๊บเราก็ดูดนะครับพอดูดเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนเทคนิคใหม่จริงๆเทคนิคเก่าตั้งนานแล้วเพิ่งมารู้นะครับก็คือเราอมไม่ได้ปากซึ่งอันนี้คือการใช้ประโยชน์จากระบบการย่อยอาหารระบบการดูดซึมตามธรรมชาติของร่างกายเราเลยนะครับนั่นก็คือมีการย่อยแป้งน้ำตาลแล้วก็มีการดูดซึมสารอาหารที่ปากนี่ก่อนเลยอันดับแรกนะครับเสร็จแล้วก็ลงไปที่ท้องไปเจอน้ำกรดที่ท้องย่อยเสร็จแล้วถึงจะไปที่ลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ใช้เวลา5-10 นาทีก็ดูดซึมหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนเราทานท้องว่างเนี่ยเราดูดเข้าปากเสร็จก็ลงกระเพาะเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำตามมันก็ลงไปที่ลำไส้เล็กเลยนะฮะเพราะนั้นภายใน5 นาทีก็ดูดซึมหมดเลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่ดีโอเคเรียบร้อยโอเค SLE มีครับพี่ถุง SLE เนี่ยมีรีวิวจากมาเลเซียนะครับเดี๋ยวจะลงในเพจให้ตอนนี้จำไม่ได้มีข้อมูลเยอะเลยนะครับในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะทยอยโพสต์ให้เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งรีเซิร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในเพจก็จะคึกคักนะครับไปด้วยรีวิวของรีเซิร์ฟมาให้ดูนะครับมีทั้งตัวคลิปวิดีโอมีทั้งตัวภาพนะครับอ้ออีกอันนึงก็คือพี่มี่นะครับพี่มี่ของเรานั่นเองนะครับชั้น15พี่มี่เนี่ยทานรีเซิร์ฟได้ผลดีกับปวดประจำเดือนนะครับเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับพี่มี่นี่สุดยอดเลยปวดประจำเดือนนะฮะทรมานมากๆปวดแบบตัวงอเลยนะครับปรากฏว่าทานรีเซิร์ฟเนี่ยทำให้ช่วยเรื่องของการปวดประจำเดือนได้นะครับกำลังหาคลิปอยู่หาไม่เจอนะเดี๋ยวหาเจอจะได้เอาลงมาโพสต์ให้นะฮะโอเครีวิวคนเป็นมะเร็งรีวิวคนเป็นมะเร็งเดี๋ยวจะเขียนเรื่องให้นะครับเพราะว่ามันไม่มีรูปไม่มีวิดีโอโอเคมีอะไรอีกไหมพี่มาดก็มาเย้พี่มาดดีใจจังโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับรีวิวเดี๋ยวจะตามให้ในเพจให้อีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอเตรียมระบบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังOh, oh, oh.
โอเคลืมไปครับลืมไปยังจบไม่ได้ยังไม่ได้ล่ำลากันเลยอยู่ดีก็จะไปกันเฉยๆอย่างนั้นแหละตลอดเลยนะครับพอไลฟ์ปุ๊บมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดได้เรื่อยๆเลยนึกซะว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการไลฟ์สดแล้วกันนะครับโอเคก็อย่างนี้นะครับคือก่อนจบเนี่ยเราจะต้องบอกกล่าวกันสักหน่อยนึงนะฮะก่อนที่จะจบนั่นก็คือก่อนที่จะจบสำหรับไลฟ์วันนี้เราก็ชี้แจงนิดหนึ่งนะครับก็คือเพจอ่อนยาวนิยามใหม่นะครับไม่ได้ขายของนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าในเพจเนี่ยไปหาในเรื่องของข้อมูลติดต่ออะไรเนี่ยจะไม่มีนะครับก็เพจอ่อนยาวนิยามใหม่เราเป็นสื่อกลางในการแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์ดีๆให้ได้รับรู้กันในวงกว้างนะครับทีนี้ท่านที่เป็นลูกค้านะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ที่เขาส่งลิงก์นี้มาให้ได้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเขาแชร์ลิงก์นี้ไปนะครับหรือว่าเอาคลิปนี้ไปโพสต์เขาก็จะมีการให้ที่อยู่ติดต่อแนบมาให้ในนั้นด้วยอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อไปที่นั่นเลยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยนะฮะทีนี้ก็ไม่ขายของแล้วมานั่งไลฟ์ทำไมตั้งนานสองนานนะครับก็เหตุผลอย่างนี้นะครับก็ผลิตภัณฑ์ของเจเนสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีสิทธิบัตรเอกสิทธิ์ของเจเนสนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของผลงานวิจัยค้นคว้าเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองนะครับเจเนสไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสำเร็จรูปจากที่อื่นมาทำการผลิตนะครับเราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลมนุษยชาตินะครับก็คือสิ่งที่เพจอ่อนยาวนิยามใหม่หวังจะได้เห็นนะครับเริ่มต้นก็ขอให้คนไทยนี่ก่อนแล้วนะครับเราอยากจะให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็อยากจะให้คนไทยเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่านะครับไม่เป็นภาระต่อคนรอบข้างแล้วก็ของสังคมด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจริงๆแล้วนะครับก็โอเคฟังเพลงอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะจากกันไปเจอกันใหม่ในเสาร์หน้านะครับในเรื่องของวีดาเซลนั่นเองนะครับ